สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูเฟรนช์ฟรายซอสชีสค่ะแล้วมาม่าก็จะมาแชร์วิธีการทอดเฟรนช์ฟรายนะคะให้ทำออกมาแล้วกรอบนอกนุ่มในค่ะแล้วก็กรอบได้นานด้วยนะคะโดยที่สูตรนี้เราจะทำแบบง่ายๆไม่ต้องใช้แป้งเป็นส่วนผสมด้วยนะคะเฟรนช์ฟรายกรอบๆนะคะเอาไว้ทานคู่กับซอสชีสแบบนี้ค่ะดูน่าทานสุดๆไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูทุกขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมมันฝรั่งกันก่อนค่ะเพื่อนๆจะใช้จำนวนเท่าไหร่ก็ได้นะคะปอกเปลือกล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยวันนี้มาม่าจะหั่นให้เป็นชิ้นหนาๆสั้นๆ นะคะเพราะว่ามันฝรั่งที่ได้มาเนี่ยเขาลูกไม่สวยเท่าไหร่ค่ะหั่นให้เป็นชิ้นหนาๆค่ะเวลานำไปต้มแล้วก็ทอดเขาจะได้ไม่เละง่ายค่ะสูตรนี้มาม่าทำบ่อยมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยทานกันเกือบทุกวันเลยนะคะรับรองว่าทำตามนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็ไม่ต้องหาซื้อค่ะทำทานเองก็ได้นะคะหลังจากที่เราหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดจนกว่าน้ำจะใสค่ะมันฝรั่งเขาจะเป็นพืชที่เป็นแป้งนะคะหลังจากหั่นเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะมีแป้งขาวๆที่ออกมาจากมันฝรั่งนะคะล้างออกให้หมดเลยค่ะจนน้ำใสแบบนี้จากนั้นก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำค่ะเสร็จแล้วเราไปต้มน้ำค่ะใช้น้ำเยอะนิดนึงนะคะประมาณ2ลิตรครึ่งค่ะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะรอจนน้ำเดือดแล้วก็นำมันฝรั่งของเราใส่ลงไปต้มมาม่าใช้เวลาต้มประมาณ5นาทีค่ะแล้วก็ตักขึ้นได้เลยหลังจากต้มเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆ นำมาแช่ในน้ำเย็นทันทีค่ะแบบนี้นะคะเพื่อลดอุณหภูมิค่ะเสร็จแล้วก็นำขึ้นพักให้เสด็จน้ำนำมาซับน้ำให้แห้งค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นกระดาษที่ใช้ในครัวแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะเลือกเอาแบบที่มีขนน้อยๆค่ะซับน้ำให้พอหมาดๆค่ะเอาเบาๆนะคะมันฝรั่งของเราเนี่ยจะได้ไม่เละจากนั้นตั้งกระทะรอให้น้ำมันร้อนค่ะแล้วก็นำมันฝรั่งของเราลงทอดอีกรอบนึงก่อนที่จะนำไปแช่ตู้เย็นมาม่าจะใช้เวลาทอดอยู่ที่ประมาณ5นาทีค่ะหลังจากทอดครบ5นาทีนะคะเราก็ตักขึ้นได้เลยค่ะมันฝรั่งของเราเนี่ยผิวก็จะเริ่มมีความกรอบนิดๆแล้วค่ะตักขึ้นมาจากน้ำมันนะคะเราก็จะมาซับน้ำมันอีกรอบนึงค่ะวางบนกระดาษแบบนี้นะคะใช้กระดาษซับแบบเบาๆอีกเช่นเคยค่ะเพื่อให้น้ำมันเนี่ยลดลงนะคะจากนั้นเราจะนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะในช่องแช่แข็งมาม่าจะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับอุณหภูมิแล้วก็ตู้เย็นที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถทำทีละจำนวนมากๆนะคะแล้วก็แช่แข็งไว้เลยค่ะพอจะนำมาทอดนะคะก็ค่อยๆทยอยออกมาทอดเฉพาะที่จะรับประทานค่ะวิธีนี้เพื่อนๆจะสามารถเก็บมันฝรั่งแบบนี้นะคะไว้ได้นานเกิน6เดือนค่ะขั้นตอนต่อมาเรามาทำซอสชีสค่ะตั้งหม้อนะคะแล้วใส่นมสดรสจืดลงไปค่ะประมาณ50มิลลิลิตรต้มจนเดือดพร่านแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่ะมาม่าใช้100กรัมพอใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วให้เบาแก๊สเป็นไฟอ่อนที่สุดนะคะคนผสมไปเรื่อยๆจากนั้นมาม่าจะใส่เชดดาร์ชีสขูดลงไปประมาณ70กรัมค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆแบบเบาๆนะคะใช้ไฟอ่อนที่สุดค่ะรอจนกว่าชีสของเราเนี่ยจะเริ่มละลายค่ะได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ซอสชีสเข้มข้นแบบง่ายๆเอาไว้จิ้มกับเฟรนช์ฟรายของเราแล้วค่ะหลังจากได้ซอสชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะเฟรนช์ฟรายของเราใช้ได้แล้วนะคะมาม่าจะลงทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดเลยค่ะมาม่าจะวอร์มน้ำมันให้ร้อนจัดไว้ก่อนนะคะหลังจากนั้นค่อยใส่มันฝรั่งของเราลงไปค่ะหลังจากใส่ลงไปแล้วนะคะมาม่าก็จะไม่คนเลยนะคะ
จนเวลาผ่านไป5นาทีจึงเริ่มมาพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นเราก็จะทอดจนกว่ามันฝรั่งเนี่ยจะเหลืองกรอบเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบให้มีความกรอบมากๆเพื่อนๆก็สามารถทอดจนกว่าสีจะเข้มมากกว่านี้ก็ได้นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนะคะหลังจากที่ทอดเสร็จใหม่ๆนะคะก็ให้เพื่อนๆนำเกลือโรยลงไปค่ะแล้วก็คลุกผสมเลยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะใส่เอาตามความชอบได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมันฝรั่งทอดนะคะหรือว่าเฟรนช์ฟรายของเราค่ะสูตรนี้กรอบนอกนุ่มในนะคะแบบนี้เลยค่ะทานคู่กับซอสชีสนะคะราดลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยพาสลีย์เล็กน้อยค่ะมาม่าก็จะใช้เป็นพาสลีย์แห้งนะคะสูตรนี้รับรองนะคะทำเท่าไหร่ก็หมดค่ะที่บ้านของมาม่าเนี่ยร้องให้ทำเกือบทุกวันเลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมคลิปมาจนถึงตอนนี้ค่ะถ้าหากถูกใจคลิปนี้มาม่าก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ